มาต่อกันที่เรื่องความขัดแย้งตอนออกกลางครับตอนนี้ปรากฏว่าหลายฝ่ายนั้นออกมาแสดงความกังวลว่าความขัดแย้งดังกล่าวนี้อาจที่จะลุกลามไปลายไปมากยิ่งขึ้นหลังจากที่อิสราเอลประกาศนะครับว่าจะมีการเคลื่อนกองทัพไปที่บริเวณพรมแดนของเลบานอนเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าแม้ว่าสงครามในกาซากำลังจะสิ้นสุดลงแต่สงครามนั้นจะยังไม่จบจนกว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะไม่สามารถควบคุมดินแดนปาเลสไตน์ได้อีกและมีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บางส่วนขึ้นเหนือไปที่เลบานอนเพราะว่าอิสราเอลนั้นสามารถต่อสู้ได้หลายแนวรบพร้อมกันได้ ทั้งนี้กลุ่มฮิสบละในเลบานอนได้เพิ่มการโจมตีต่ออิสราเอลและเปิดเผยว่าการโจมตีจะยุติลงถ้าเกิดว่าอิสราเอลนั้นหยุดการทำสงครามที่กาซาครับ ส่วนสหรัฐระบุค่ะว่าการรุกเลบนอนของอิสราเอลนั้นจะยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงให้ความขัดแย้งนั้นลุกลามบานปลายออกไปขยายวงกว้างรวมถึงจะดึงดูดทั้งอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านมาเข้าร่วมด้วยซึ่งจะยิ่งเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นหากว่ากลุ่มฮิสบลาะถูกคุกคามค่ะเช่นเดียวกับเยอรมนีก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลาะนั้นกําลังมีความน่าวิตกกังวลความตึงเครียด ที่เพิ่มมากขึ้นจะกลายเป็นหายนะสำหรับประชาชนในภูมิภาคด้านโจเซฟบอเรลประธานนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ eu แถลงค่ะว่าตะวันออกกลางใกล้จะ,ะเผชิญกับความขัดแย้งที่ลุกลามเข้าสู่เลบานอนหลังจากที่กลุ่มอิสบอลเละที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ข่คมขู่ไซปรัสไปก่อนหน้านี้ซึ่งไซปรัสนั้นเป็นสมาชิก eu ด้วยนะคะ ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซออกมาเปิดเผยว่าการคุกคามชาติที่มีอำนาจอธิปไตยของสหภาพยุโรปนั้นก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและเราเองจะยืนหยัดเคียงคู่กับไซปรัสและจะหาความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกประเภทที่มาจากองค์กรก่อการร้าย ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มฮิสบอเลาะนั้นได้มีการโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองแล้วก็ที่ตั้งทหารของอิสราเอลด้วยการยิงด้วยขีปนาวุธและโดรนเพื่อตอบโต้อิสราเอลที่สังหารผู้บัญชาการไปนะครับในขณะที่สถานการณ์การสู้รบที่เมืองราฟาทางใต้ของกาซาล่าสุดพบว่าก็กำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือว่าที่มีชื่อย่อว่า i d ดออกมาเปิดเผยว่า กองพลน้อยของกลุ่มฮามาสในเมืองราฟานั้นใกล้ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นแล้วแต่การพ่ายแพ้ของกองพลน้อยนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีกลุ่มก่อการร้ายอีกต่อไปแต่กองพลน้อยจะไม่สามารถปฏิบัติการเป็นกองกำลังต่อสู้อีกต่อไป ทางนี้อิสราเอลจะยุติการใช้ปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกในเมืองราฟาและจะหันไปมุ่งเน้นสำหรับการใช้ปฏิบัติการทางทหารแบบกำหนดเป้าหมายเพื่อต่อต้านกลุ่มฮามาสต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตาม t n n News ข่าวเช้าอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ t n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ